ก็ต้องระวังตัวมากขึ้นนะคะสำหรับหนุ่มแพทพาวเวอร์แพทเพราะเพิ่งผ่าตัดครั้งใหญ่ในชีวิตด้วยอาการหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทซึ่งที่มาของการเป็นโรคนี้หนุ่มแพทเล่าว่าตัวเองเนี่ยโหมงานหนักมากคุณผู้ชมตั้งแต่พ้นโทษเมื่อปีก่อนคือกีตาร์ก็เล่นวาดรูปด้วยร้องเพลงไปจนถึงนั่งตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยตัวเองเนี่ยแหละค่ะก็คงใช้เวลานานนะคะซึ่งก็เป็นความตั้งใจหนึ่งที่อยากสร้างคอนเทนต์ในช่อง YouTube ด้วยเพื่อให้แฟนๆได้ชมกันแต่ว่าเมื่อปลายปีก่อนค่ะเริ่มมีอาการและช่วงบ่าหัวไหล่ไล่ลงมาจนถึงฝ่ามือข้างขวาเลยค่ะปวดเสร็จสักพักเริ่มเป็นเหน็บชาด้วยตอนแรกเจ้าตัวก็คิดว่าทำงานหนักไปหรือเปล่าก็เลยไปซื้อแผ่นแปะบรรเทาอาการปวดมาติดแต่ว่ามันไม่ดีขึ้นค่ะก็เลยบอกว่าเห็นอย่างนี้ต้องหาหมอแล้วนะคะเอ็กซเรย์ปุ๊บรู้เลยค่ะว่าตัวเองมีอาการผิดปกตินะคะที่กระดูกคอ 2-3 คู่ลงมาชิดกันก็เป็นอาการของหมอนรองกระดูกเสื่อมค่ะซึ่งฝั่งขวาเนี่ยน่าเป็นห่วงที่สุดนะคะเพราะโดนกดทับด้วยเลยตัดสินใจเลยเข้ารับการผ่าตัดค่ะเอาของเก่าออกก่อนนำของเทียมใส่เข้าไปมีการยึดเหล็กที่คอด้วยยิงน็อตทะแยงขึ้นไประหว่างกระดูกข้างบนกับข้างล่างนะคะเพื่อให้คอตั้งตรงโดยวิธีนี้ค่ะทำให้อาการของหนุ่มแพทดีขึ้นก็จริงแต่ว่าภายหลังการผ่าตัดต้องดูแลเป็นพิเศษห้ามเกิดอุบัติเหตุเลยล่ะค่ะมันแวดล้อมไปด้วยเส้นประสาทแล้วก็มีเส้นประสาทบางส่วนที่ถูกกดทับที่ทำให้เราเกิดอาการชาเนี่ยนะครับผมแล้วถ้าเกิดกระแทกขึ้นไปเส้นประสาทเสียหายนะครับก็จะเกิดอาการอัมพฤกษ์อัมพาตได้เวลาเรานั่งรถเราก็จะมีหมอนรองคอไว้ตลอดเวลากิจกรรมอะไรที่มันจะเสี่ยงต่อการกระแทกเราจะพยายามไม่ไปทำก็ต้องยอมรับว่าพอแสดงเสร็จก็ครอบครัวก็ได้ดูไลฟ์ดูคลิปแล้วก็แสดงอาการเป็นห่วงว่าโยกเยอะไปไหมต้องระวังนะอะไรก็เป็นเรื่องที่คุณหมอบอกว่าก็เกิดได้กับทุกคนสิ่งที่แฟนๆบอกเลยว่าอันนี้ห่วงที่สุดนะคะและหนุ่มแพทก็กังวลใจมากก็คือหลังการผ่าตัดค่ะคุณผู้ชมคะจะกระทบถึงการร้องเพลงหรือเปล่าเพราะว่าการผ่าตัดครั้งนี้ผ่าใกล้กับเส้นเสียงนะคะซึ่งหนุ่มแพทก็บอกว่าหลังจากเข้ารับการผ่าตัดจนตอนนี้ผ่านมา10วันไม่กล้าใช้เสียงหนักๆเลยละค่ะอยากต้องรอให้แผลที่คอหายก่อนนะคะเจ้าตัวบอกว่าจะพยายามทำตามที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดด้วยเพราะกลัวว่าจะไม่สามารถกลับมาร้องเพลงได้อีกถ้าเป็นอย่างนั้นนี่โอ้โหเศร้าจริงๆละค่ะเพราะว่าบริเวณที่ผ่าก็ใกล้เคียงกับที่เส้นเสียงอยู่คุณหมอบอกอย่างนี้แต่ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากนะครับผมแต่ยังไงเราก็คิดว่าเราตัดสินใจผ่าแล้วก็ลองดูนะครับผมซึ่งตอนแรกก็มีความกังวลมากว่าจะกลับมาร้องเพลงได้เดิมไหมพอหลังจากผ่าตัดแล้วก็ล่าสุดเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับได้ไปให้คุณหมอตรวจดูแผลที่บริเวณคอนะฮะแล้วก็คุณหมอก็ถามอาการเรารวมถึงฟังเสียงเราคุณหมอบอกว่ามีแนวโน้มที่ดีผมอยากจะให้มันแผลมันทุเลาไปมากกว่านี้ก่อนทุกวันนี้ผมก็ยังไม่สามารถพูดเสียงที่เต็มได้ดังได้เพราะว่ามันจะยังคงกระเทือนแผลอยู่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือหลังจากนี้หนุ่มแพทอาจต้องทิ้งความฝันการวาดรูปออกไปก่อนนะคะเพราะหลังผ่าตัดใหญ่ค่ะไม่สามารถใช้มือขวาวาดรูปชิ้นใหญ่ๆได้แต่ว่าหนุ่มแพทก็มองด้านบวกนะคะว่าต้องปรับตัวให้ได้หันมาดูแลตัวเองให้ดีที่สุดก่อนเพื่อจะได้ทำฝันที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือการร้องเพลงนั่นเองค่ะ